สำหรับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาที่แห่งนี้ฮะก็มีกระแสตอบรับผลตอบรับเป็นไงบ้างฮะกระแสตอบรับถ้าเราดูจากจำนวนประชากรที่มาเที่ยวค่อนข้างที่จะมากกว่าทุกๆปีก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่างานวันนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ครับครับผมก็มีเพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วยเพิ่มขึ้นครับผมแล้วเดี๋ยวแนวคิดในปีต่อไปหรือว่าคอนเซ็ปต์ที่มีการพัฒนาอะไรครับมีแนวโน้มไปในทางไหนบ้างฮะสำหรับการพัฒนาประเพณีคือจริงๆเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่5เนี่ยก็มีการเปลี่ยนมีการจัดรูปแบบที่จะพยายามดูในสิ่งบกพร่องของปีต่อๆไปปีก่อนๆที่ผ่านมาพยายามปรับปรุงนะพยายามทำให้มันดูดีขึ้นอย่างกับปีนี้เป็นปีที่ผมเปิดงานเนี่ยครับผมผมเปิดกลางคลองใช่ซึ่งปีต่อปีก่อนๆเนี่ยผมไม่ได้เปิดกลางคลองผมเปิดในเรือหรือไม่ก็เปิดบนฝั่งคลองแต่ปีนี้ผมเปิดกลางคลองแล้วซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆแล้วถามว่าปีต่อไปเราจะทำยังไงก็คงต้องหลังจากนี้ผมต้องไปดูข้อบกพร่องว่าปีนี้มีอะไรที่มันบกพร่องแล้วมันมีอะไรที่ดีก็คงต้องรักษาไว้ในส่วนที่ข้อบกพร่องเราก็คงจะต้องหาทางแก้ไขและในส่วนที่มันมีอะไรที่เราจะต่อเติมเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการแล้วก็มีชุมชนแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรามีทั้งหมด19ชุมชน มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีข้าราชการทั้งข้าราชการครูข้าราชการตำรวจเนี่ยเราระดมทั้งหมดเอามาปรึกษาหารือกันแล้วก็มาร่วมคิดกันว่าเราจะจัดงานกันแบบไหนครับครับผมฐานะที่ท่านเกรงศักดิ์ได้ดูแลในส่วนตรงนี้อยู่นะครับชาวบ้านที่อยู่ริม2ฝั่งคลองนะครับที่อำเภอผักไห่เนี่ยมีความเชื่อหรือว่ามีความศรัทธาในประเพณีที่สืบทอดกันมาแบบนี้นะฮะหรือว่าวัฒนธรรมที่เป็นกันอยู่แบบนี้ยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดวันนี้เราได้สังเกตในขบวนที่เราล่องเรือมาเนี่ยเราจะเห็นคนที่มีอายุผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านและที่อยู่นอกบ้านข้างหน้าเขาจะดูขบวนเราใช่ครับแล้วขบวนเทียนเรามาผ่านมาเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่คนนี้จะยกมือขึ้นเพื่ออนุโมทนากับเทียนของเราเราจะสังเกตได้ดูได้เลยครับครับผมครับก็คือเหมือนเป็นแบบว่าการต้อนรับหรือว่าร่วมอนุโมทนาบุญใช่ครับการแห่เทียนด้วยครับใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็จะมีการจัดประกวดเรือด้วยทุกปีถูกต้องครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็รวมกันหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวครับก็มีทุกปีเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปเรือที่ประกวดวันนี้จะมีอยู่3ประเภท3ประเภทครับประเภทเรือสวยงามแล้วก็ประเภทเรือในวรรณกรรมคดีแล้วก็เรือประเภทวิถีชีวิตของชาวราชโดเรือที่เข้าประกวดก็จะมีประเภทเรือใหญ่กับเรือขนาดกลางเรือใหญ่ก็คือเรือประเภทที่ตั้งแต่8เมตรขึ้นไปครับผมแล้วก็เรือขนาดกลางก็ต่ำกว่า8เมตรลงมาก็จะเป็นเรือที่เรากำหนดไว้ครับแล้วก็เรือที่เข้าประกวดเข้าร่วมงานในวันนี้ก็มีรวมทั้งหมดก็น่าจะร้อยกว่าลำขึ้นไปครับผมแล้วในวิสัยทัศน์ในอนาคตนะครับนอกจากการจัดประเพณีนะครับในการแห่เทียนพรรษาทางน้ำแล้วเนี่ยในส่วนของตลาด
นะครับแล้วก็ในชุมชนจะมีการพัฒนาในด้านใดต่อไปด้วยครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องการพัฒนาเนี่ยจริงๆผมพัฒนาอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมอย่างกับตลาดราชโดเนี่ยเป็นตลาดที่ซบเซามาตั้งแต่ผมจำได้ว่าน่าจะเป็นหลัก10ปีแล้วครับณปัจจุบันตั้งแต่ผมมาเป็นผู้บริหารราชโดตลาดราชโดกับเทศบาลเนี่ยผมก็พยายามที่จะดึงตลาดราชโดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จไปได้พอสมควรครับผมแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเท่าที่เราได้ประชุมกันแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันเนี่ยเราจะหาทางว่าทำยังไงให้ตลาดราชโดของเราเนี่ยคึกคืนครับเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาครับผมอดีตที่ผ่านมาตลาดราชโดเนี่ยเป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งสินค้าที่เราต้องมาอยู่ตลาดราชโดเป็นแหล่งใหญ่มากครับแล้วก็เป็นศูนย์ของเรือครับที่อยู่ตลาดราชโดแต่ปัจจุบันเนี้ยมันซบเซาหายไปแล้วเราจะทำยังไงที่จะเราจะรื้อฟื้นตลาดแห่งนี้ให้มันมีชีวิตชีวาให้เหมือนแต่อดีตได้ครับณปัจจุบันเนี้ยเราก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือการเปิดตลาดราชโดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และบวกกับการจัดงานแห่เทียนข้ามสาทางเรือซึ่งก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าในชุมชนเนี่ยยังให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างถาวรได้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้สูงครับท่านเกียงศักดิ์ครับของดีตลาดราชโดคืออะไรบ้างครับคือของดีเนี่ยถ้าเราพูดถึงเริ่มจากของดีเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องตลาดก่อนครับเพราะตลาดเราเป็นตลาดไม้ครับผมเป็นตลาดโบราณครับและเป็นตลาดที่เก่าอายุร้อยกว่าปีครับผมแค่ตลาดเนี่ยเราก็กินขาดแล้วกับที่อื่นๆครับบวกกับเราอยู่บนพื้นน้ำเรามีแหล่งชุกชุมด้วยปลาครับเขามีคำฝันโบราณว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่แหละคือราชโด ราชโดเราอยู่ในลุ่มคำว่าราชราชโดก็คือที่ราชลุ่มรเรามีนาก็คือพื้นที่ที่ทำนาอยู่แล้วในน้ำมีปลาก็พื้นที่ที่เนี้ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลามาราชโดเนี่ยมากินปลาได้เลยปลาชโดด้วยหรือเปล่าคราวนี้ปลาชโดเนี่ยมันจะมีเป็นหน้าคำว่ากินปลาเนี่ยมันต้องดูว่าฤดูไหนเป็นฤดูไหนเพราะเราจะมีหลากหลายเรื่องปลาครับคือเหมือนแต่ละฤดูก็จะมีปลาที่แตกต่างกันใช่ครับแต่ในน้ำมีปลาอย่างแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับมีให้รับประทานครับอร่อยเลยครับหรือถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวหน้าตลาดจะให้อาหารปลาทุกวันนี้ก็มีปลาให้ชมอยู่แล้วครับผมครับก็คือเหมือนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาทั้งพักผ่อนแล้วก็มาช้อปปิ้งซื้อของหรือว่ามาเที่ยวชมตลาดในรูปแบบที่เป็นการอนุรักษ์เรือนไม้ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเป็นบ้านโบราณอะไรลักษณะนี้ก็มีเช่นเดียวกันแล้วนอกจากเราจะมีตลาดราชโดแล้วเนี่ยเรายังมีโรงเรียนวัดราชโดครับผมโรงเรียนวัดราชโดเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นรูปอาคารตัวอีครับซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นก็อาคารไม้ครับแล้วบวกกับเรามีวัดราชโดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เรามีศาลาที่ทำด้วยซุง เป็นซุงไม้ตะเคียนศาลาหลังนี้ก็ร้อยกว่าปีครับผมเราเป็นศาลาที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบางไห่ครับถ้าผมจะเปรียบว่าใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นไปได้เลยครับครับผมท่านครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ท่านฝากถึงประเพณีในการแห่เทียนพรรษาทางน้ำหน่อยครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นในการนำนะครับนำเสนอเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยประเพณีแบบนี้ไว้ที่นี่ท่านอยากจะฝากอะไรถึงหน่อยไหมฮะคือผมอยากให้ผู้ชมที่ชมรายการนี้อยากให้ถึงนึกถึงคุณค่าของเรือครับผมอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เรือแต่ปัจจุบันนี้เรือค่อนข้างที่จะทรุดโทรมหายไปแล้วก็ขาดการอนุรักษ์ดูแลผมก็เลยรื้อฟื้นเรือตรงนี้ให้มาให้กลับมาคืนชีพและให้คนเนี่ยในท้องถิ่นรักเรือแต่ปัจจุบันได้เห็นได้ว่าคนราชโดเนี่ยทั้งรักทั้งหวงทั้งแหนเรือปัจจุบันเนี่ยจะขอซื้อเรือสักลำเป็นสิ่งที่ยากมากเลยสำหรับคนราชโดครับผมครับแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านฝากถึงตลาดแห่งนี้หน่อยครับผมในการมาท่องเที่ยวมาได้วันไหนยังไงบ้างครับก็ตลาดราชโดเนี่ยเป็นตลาดเชิงอนุรักษ์แล้วก็เป็นตลาดที่อายุเกิน100ปีก็อยากจะเชิญชวนพวกเราหรือผู้ชมทั้งหลายเนี่ยให้มาเที่ยวตลาดราชโดในวันเสาร์อาทิตย์ถึงแม้ว่าตลาดราชโดเนี่ยจะเป็นตลาดที่อยู่ห่างไกลแต่คุณมาแล้วรับประกันได้ว่าคุณเนี่ยไม่ผิดหวังเพราะตลาดของเราเป็นตลาดไม้แล้วก็เป็นตลาดไม้ที่อยู่บนน้ำซึ่งหาค่อนข้างที่จะยากครับ
ครับผมวันนี้ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับท่านเกรียงศักดิ์พิมพันธ์ดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับวัดโพเนี่ยก็เป็นแหล่งหนึ่งที่สะสมตำราโบราณนะครับเรามีหัวสมุดข่อยถึง 4-50 หัวสมุดข่อยเป็นสมุดพับโบราณซึ่งบันทึกเขียนบางเล่มมีอายุถึงอยุธยานะก็เป็นศาสตร์ที่ได้รื้อฟื้นขึ้นมาทำเครื่องรางของขลังสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายในการเตือนภัยแต่ว่าจะปลุกแสงพุทธาภิเษกให้มีกิจสดาอภินิหารไปทางใดนั้นแล้วจากเคล็ดของบุคคลคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะมากันนั่นก็คือที่วัดโพผักไห่นั่นเองและโอกาสณตอนนี้นะครับแม็กก็ได้พูดคุยนะครับกับพระครูปลัดพิจารณ์วิจารโนนะครับที่จะนั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรจ้ะวันนี้มีเรื่องต้องขออนุญาตสอบถามพระครูหลากหลายเรื่องเลยครับรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของวัดโพผักไห่ณแห่งนี้ด้วยนะครับอยากจะสอบถามครับว่าเท่าที่ผมได้ยินมามีอายุนะครับหลายร้อยปีจริงๆวัดโพผักไห่เป็นวัดที่มีอายุมาตั้งแต่ครั้งปลายกรุงศรีอยุธยาครับผมทุ่งผักไห่บ้านตารานราชโดครับจักราชเป็นสนามรบครับผมเราเรียกกันว่าทุ่ง 30,000 ครับเพราะว่าออกยามหาเสนาเกณฑ์พล 30,000 คนมารับศึกพม่าที่เข้าทางสุพรรณบุรีครับเราก็ล้มหายตายจากไปด้วยภัยสงครามจริงๆแล้วอำเภอผักไห่เดิมชื่อเสนาใหญ่ครับเสนาปัจจุบันคือเสนาน้อยครับเรามีพื้นที่กว้างขวางแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสนาใหญ่เป็นอำเภอผักไห่ครับผมแล้วก็โดยวัดก็เป็นวัดเก่าแก่มีเนื้อที่ตามโฉนด39ไร่ครับผมประกอบด้วยวัดโพผักไห่แล้วก็โรงเรียนประถมก็คือวัดโพผักไห่วิทยาคารครับผมโรงเรียนมัธยมคือวัดโพผักไห่เวชพันธ์ครับเรามีเนื้อที่2ฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับตัวอุโบสถที่เห็นนี่สร้าง2456ครับเสร็จ2463ครับโดยแม่พวงยุติศรีเป็นแม่งานครับผมทำบุญก็มีการซ่อมใหญ่เมื่อครั้งพ.ศ.2500โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจงกับพระครูบวรสังฆกิจอดีตเจ้าวาดครับเป็นผู้ดำเนินการครับส่วนพระประธานที่เห็นหน้าโบสถ์นั่นคือหลวงพ่อเฒ่าเป็นพระรูปศีลทรายครับผมมีอายุมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาอยู่ในโบสถ์เก่าซึ่งเป็นวิหารห้ารบ
ครับทรุดโทรมจนต้องรื้อครับก็ได้เอามาประดิษฐานในหน้าโบสถ์ครับส่วนพระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปจริงๆแล้วคือพระพุทธชินราชสร้างเมื่อ2456ฮะแต่ว่าการบูรณะเมื่อปี2